ตลาดเปิดมาปั๊บเทเลยนะครับตกใจกันอยู่ไม่เอ่ยวิธีที่จะไม่ตกใจก็คือคุณต้องวางแผนล่วงหน้าหยิบแผนที่ทำไว้มาดูนะอย่างตัวฟิวเจอร์ตัว S50 Z18เรามีขอบล่างอยู่ที่ไหน1088 1090ก็เราทำเอาไว้ว่าถ้าไม่ดีดด้วยเส้นเขียวก็เส้นม่วงนะครับเส้นเขียวก็ตรงนี้ถ้าเส้นเขียวก็ดีดตรง1096แต่เปิดมาแล้วเอาไม่อยู่ใช่ไหมเทไม่เป็นไรสเต็ป2ก็คือเส้นม่วงถ้าคุณมีสติคุณก็รอก่อนเพราะเราบอกว่ามันจะตายก็ต่อเมื่อปิดต่ำ1088สิ้นวันนะครับตอนนี้ก็เริ่มรีบาวแล้วใช่ไหมใจชื้นขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นภาพเดย์ย่อยมาดูไทม์เฟรม120มิลด้วยรายฉาดเพราะพี่เก้าปรากฏตัวพี่เก้าตรงนี้คือสัญญาณที่ดี Buy Setup แต่คำว่า Buy Setup ไม่ได้แปลว่าซื้อพี่เก้าแค่ช่วยบอกเราว่าไอ้ที่ลงๆมันนั้นมันไม่ค่อยมีแรงเมื่อมันลงไม่ค่อยมีแรงแปลว่าอะไรมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือรีเวอร์ซัลคุณก็อยากให้เป็นรีเวอร์ซัลใช่ไหมสำหรับคนที่มีลองคอลออปชันหรือลองฟิวเจอร์หรือคนที่ติดหุ้นอยู่นะแต่ถ้ามันทำได้แค่รีเวอร์ซัลขอโทษถ้าทำได้แค่รีบาวก็ต้องรับสภาพทำได้แค่รีบาวคือไงคนก็ดูแนวต้านแบบไดนามิกของชุดเซตอัพอันเนี้ยที่สร้างถ้ามันดีดแล้วไม่สามารถเบรกแล้วไปปิดเหนือตรงนี้ได้มันก็จะตกกลับลงมาทำโลว์ว่าโลนะเพราะงั้นคุณจะได้1122ไม่ว่าจะดีดแรงยังไงก็ตามในสัปดาห์นี้นี่คือแนวสำคัญ1122ถึงไป1125แล้วตอนปิดใต้1122ก็ไม่โอเคยังเป็นแค่รีบาวไม่ใช่รีเวอร์ซัลทีนี้สถานการณ์จะดียังไงจะดีก็ต่อเมื่อคุณดูข้างล่างก่อนมันต้องขึ้นมาเทรดเหนือ 1092.30 ได้เช้านี้แล้ววิ่งกลับเข้าไปกรอบแรกก่อนกรอบแรกก็คือ 1092.30 1096.10 แล้วถ้าให้สวยมันต้องดันขึ้นไปสิ้นวันเนี่ยควรจะปิดในกรอบ 1106.30 1112.30 ได้อันนี้คิดจาก cross price ของ correction ก่อนหน้ามีตัวช่วยอื่นไหมลงมาดูเซตหน่อยสิเซตผมตีชาแนลด้วยรับดิเกชันหลุดเมนตรงนี้ลงมาใช่ไหมหลุดเมนตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็กำลังเดินทางด้วยเส้นนี้ใช่ไหมโหนับเขาดาว4ต้องลงไปนับให้ครบ13เปล่าไม่จำเป็นนะครับมันหมุนขึ้นไปได้ทีนี้ตอนนี้ราคามันยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบของทางเดินข้างล่างอยู่ทำไงมีอะไรช่วยได้บ้างก็เอาฟิโบนัสซีช่วยนะประมาณ 61.8 ใจชื้นหน่อยไหม 61.8 ทางฟิโบนัสซีบอกว่าเป็นรับหรือต้านสำคัญแปลว่ามันต้องเด้งบ้างนะอย่างน้อยมันต้องให้เกียรติ 61.8 บ้างแต่ว่ามีโอกาสดีดก็ข้างบนนะแนวต้าน1676นะครับสำหรับเซตแต่เราต้องการเท่าไหร่เบื้องต้นขอบล่างจากที่เราคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือแถว1666ใช่ไหมยังไงวันนี้ควรกลับไปปิด1666ได้คุณถึงจะโอเคหน่อย1666อันนี้ใช้โซนของวอลลุ่มมาช่วย1666นะครับ1666บวกลบแถวนั้นนะแต่อยากให้ปิดเหนือ1666จะได้ชัด1166จะได้ชัดเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะ
ขีดเส้นไว้เลย1666ล็อกไว้ด้วยทำเส้นหนาๆไว้หน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับปึ้ง1666พอดีอันนี้มัน end of day มันเลยไม่เรียลไทม์แต่คุณก็รู้แหละว่ามันต้อง1666ถึงจะดีแล้วถ้าฟื้นก็เบื้องต้นก็ดูฟิวเจอร์เพราะว่ามันเร็ว1092.30ตอนนี้เริ่มเหนืออยู่นะแต่ยังไม่โอเคต้องเข้าไปกรอบนี้ได้เข้ากรอบ1096นี่ได้ถามว่าลงอย่างนี้ผมไม่ตกใจหรอมานั่งทำคลิปอธิบายคืออยู่ในตลาดมันก็เจอภาวะอย่างนี้แหละแกว่งขึ้นแกว่งลงคุณก็วางแผนไว้ถ้ามันทำถ้าตลาดมันไปตามแผนที่คุณวางไว้ก็โอเคได้ทางถูกทางแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมอ่ะนะใครๆก็อยากให้ตลาดขึ้นถูกไหมเพราะว่าถ้าลงจบรอบนี้มันไม่โอเคมันลงแรงนะครับไอ้วิกฤตที่เขากลัวกันก็ต้องระวังเพราะมันมีโอกาสเป็นจริงได้ก็ลุ้นเซตสรุปนะสรุปลุ้นเซต1666แล้วก็ตัวฟิวเจอร์เฮท10แซด18ลุ้นให้เข้ากรอบ1096.10กับ1106.30นะครับเอาเท่านี้ก่อนช่วงเช้าเดี๋ยวผมอัพลงหน้าเพจนะไว้เท่านี้นะครับอ๋อมีคนขอหุ้นมาถ้าตลาดดีดก็เนี่ยแหละพี่ฮีโร่เนี่ยแหละง่ายๆรู้สึกจีนเขาจะพยายามกระตุ้นอยู่ใช่ไหมก็กองทุนไชน่าดีดอยู่สุดท้าไม่แน่ใจว่าทำกิจการอะไรแต่พวกนี้ก็วุบวับวุบวับนะจิตจัดก็ดูได้พวกเนี้ยนะครับแต่เข้าให้เร็วแล้วก็เมื่อใครๆก็แห่เข้ามาแล้วก็ออกนะหลักการของเราเป็นอย่างนั้นอ่ะไว้แค่นี้ครับ